อายการส่งฟ้องแล้วสุนทรวิลาวันกับพวกรวม11บรายบุกรุกที่เขาใหญ่อายการคดีพิเศษนัดส่งฟ้องสุนทรวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมพวก11รายบุกรุกที่เขาใหญ่เหตุอยู่ระหว่างสั่งสอบเพิ่มตามคำสั่งอายการสูงสุดวันที่15มกราค,คม2567เวลา10 3 5นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่า จากกรณีเมือ่อวันที่4มกราคมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีหมายเรียกนายสุนทรวิลาวันกับพวกรวม11คนมารับทราบข้อกล่าวหาฐานร่วมกันบุกรุกเข้ายึดถือครอบครองก่อสร้างแพ้วถางในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หมู่ที่13ตำบลโพงงามอำเภอประจันทรคามจังหวัดปราจีนบุรีตามคำสั่งของอายการสูงสุดโดยผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วหลังจากนี้จะได้มีหนังสือส่งบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวรวมทั้งผลการประเมินมูลค่าความเสียหายเป็นรายบุคคลไปยังสำนักง,งานอายการสูงสุดเพื่อมีคำสั่งทางคดีต่อไปนั้น เมื่อวันที่1ิมกราคมนายวิรุณชันธานานัน์อธิบดีอายการสำนักง,งานคดีพิเศษได้เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการร่วมกันบุกรุกป,ป่าและเขตอุทยานและที่ดินของรัฐ ซึ่งมีผู้ต้องหาทั้งหมด12คนในชั้นสุดท้ายที่อายการสูงสุดชี้ขาดให้ฟ้องผู้ต้องหา12คนมีถึงแก่ชีวิต1คนเหลือ11คนซึ่งทั้ง12คนอาจจะแตกต่างกันเรื่องการแยกคำนวณเรื่องการดำเนินการในส่วนแพ่งตามข้อกล่าวหาความผิดฐานร่วมกันบุกรุกป,ป่าร่วมกันบุกรุกเขตอุทยานซึ่งเป็นเขตที่ดินของรัฐตามพระราชบัญญัติปา่าไม้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติประมวลกฎหมายที่ดิน นายวิรุณกล่าวต่อว่านอกจากจะมีการชี้ขาดให้ฟ้องหรือคำสั่งให้ฟ้องทางอายการสูงสุดก็ได้มีการสอบสวนเพิ่มในบางประเด็นด้วยซึ่งในขณะนี้ทางอายการก็ได้มีการแจ้งพนักงานสอบสวนให้ทำการสอบสวนเพิ่มอยู่จนกระทั่งถึงวันนัดที่สิบมกราคมที่ผ่านมาโดยผลการสอบสวนเพิ่มเติมยังสอบมาไม่ครบถ้วนจึงจำเป็นต้องเลื่อนนัดส่งฟ้องคดีออกไปซึ่งนัดครั้งต่อไปจะเป็นวันที่ยี่ดกุมภาพันธ์ ตรงนี้ต้องรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมถ้าหากส่งมาครบถ้วนแล้วในช่วงวันถัดไปก็จะดำเนินการนนะ้าตัวผู้ต้องหาทั้ง12คนไปยื่นฟ้องต่อตามข้อกล่าวหาต่อไปเมื่อถามว่าในวันที่28กุมภาพันธ์ถ้าหากว่าผลสอบยังไม่มาก็อาจจะต้องเลื่อนฟังคำสั่งต่อไปหรือไม่ นายวิรุณกล่าวว่าถ้าหากว่าผลการสอบสวนเพิ่มเติมยังส่งมาไม่ครบถ้วนทางอายการเราก็จําเป็นที่จะเลื่อนคดีไปก่อนตามกฎระเบียบแต่ถ้าเมื่อส่งมาครบถ้วนแล้วเราก็จะดําเนินการนําตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องต่อศาลต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ทาง DSI ได้ออกมาโพสต์เอกสารข่าวแจ้งว่าคดีนี้สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติในการประชุมครั้งที่4ทับ2,555เมื่อวันที่27มิถุนายน2,555ให้รับกรณีบุคคลกลุ่มบุคคลกระทำการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หมู่ที่13ตำบลโพงามอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน22แปลง เนื้อที่251ไร่3งาน52ตารางวามูลค่าความเสียหาย21ล้าน1 3 4 7 5บาท50สตังค์ไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษตามมาตรา21วรรคเนึ่งวงเล็บสแห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยรับเป็นคดีพิเศษที่149ทับ2555ทางการสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องในการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจึงส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่149/2555ทไปดำเนินการตามกฎหมายในส่วนของการกระทําความผิดฐานบุกรุกของราษฎรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สืบสวนขยายผลและแยกสำนวนการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่136ทับ2 5 5 8มีการดำเนินคดีกับนายสุนทรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับพวกรวม13คนในความผิดฐานยึดถือครอบครองพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อันเป็นการสมคบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและนำเอาโฉนดที่ดินไปใช้เพื่อยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งภายหลังมีพระราชบัญญัติประกอบพระรธรรมน,นูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ .2561 บังคับใช้กำหนดให้คดีที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวข้องก,กันกับคดีที่คณะกรรมการปปชดำเนินการอยู่ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการปปช กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่136ท2,558ไปยังคณะกรรมการปปชเพื่อรวมดำเนินการกับคดีพิเศษที่149ทั2,555ที่ส่งไปก่อนหน้านี้ต่อมาคณะกรรมการปปชได้ส่งสำนวนขึ้นมาให้คณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษทำการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงรับเป็นคดีพิเศษที่2/2,562และทำการสอบสวนจนเสร็จสิ้นเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา12คนและเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง1คนเนื่องจากถึงแก่ชีวิตไปยังพนักงานอายการสำนักง,งานคดีพิเศษสำนักง,งานอายการสูงสุด ล่าสุดสำนักง,งานอายการสูงสุดได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการประเมินมูลค่าความเสียหายเป็นรายบุคคลซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือแจ้งให้กรมวิทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการประเมินมูลค่าความเสียหายและได้รับผลการประเมินเรียบร้อยแล้วและให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายสุนทรกับพวกตามบทกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ส่วนผู้ร้องหายอีกหนึ่งคนถึงแก่ชีวิตสิทธิ์ดำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามกฎหมายจึงมีหมายเรียกผู้ร้องหาทั้ง11คนมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่สมกราคมที่ผ่านมา